ดาวก็เงียบๆญี่ปุ่นไม่เขาไม่ค่อยแบบจุดพลุอะไรยิ่งใหญ่แต่ก็สนุกดีค่ะก็ถือว่าไปพักผ่อนนะก็หนาวหวานไหมญี่ปุ่นหวานไหมไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเราหวานอยู่แล้วแล้วพอเราแบบแฮปปี้เราเปิดตัวมันแบบยิ่งหวานยิ่งอะไรคนอิจฉาเยอะเอาจริงจริงเหรอไม่อย่าอิจฉาเลยธรรมดาคนอื่นหวานกว่าเราตั้งเยอะนะก็แค่แบบเออโอเคตอนนี้ชีวิตดีลงตัวมีความสุขก็เป็นคนหวานสำหรับท้ายตอนนี้นะคะเรามีให้คือแบบมันเป็นคนที่เหมือนแบบเข้ากันได้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออไปไหนก็เป็นตัวเองดีอะไรเงี้ยมีอะไรพิเศษที่นู่นให้กันไหมรับปีใหม่อะไรเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าก็สม่ำเสมออยู่แล้วไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแค่งานนี้งานเดียวนะมีอะไรปรับไปอยู่ไหมคะพี่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสุขที่มูฟของเราค่ะก็จะมีตอนนี้ทุกอย่างดูแบบลงตัวราบรื่นลงตัวค่ะเขาน่ารักกันไปมากแล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างเราด้วยก็เลยแบบสบายใจมันมีรีบร้อนไหมคะปีนี้ยังพอมีหวังไหมไปไหนมีแต่คนถามเรื่องนี้ก็คือตอนนี้มันดีมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาขอเป็นแฟนมันก็ยังไม่กี่เดือนเลยอะไรเงี้ยใจเย็นๆก็อยากให้มันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆค่ะมันมีกดดันไหมคะจะโดนแบบถามบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะก็รู้ว่าแก่แล้วแต่ก็ไม่อยากไปกดดันอะไรมากการกดดันมากๆมันอาจจะทำให้ความรักไม่ดีฉะนั้นถ้าตอนนี้มันดีอยู่แล้วไม่แฮปปี้แล้วก็โอเคถ้ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ให้มันเพิ่มแบบมั่นคงดีกว่าแสดงว่าเมย์ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นปีนี้ใช่ใช่ปีไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นคนนี้ก็ดีแล้วอย่างเพื่อนๆล่ะคะเมย์เพื่อนๆมีถามหรือมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมเพื่อนเขาก็แบบสบายใจนะเพราะเขาเห็นเราแฮปปี้มีความสุขแล้วก็แบบคนนี้เขาก็ดูแลเราดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยสบายใจทุกฝ่ายใช่ไหมสบายใจทุกฝ่ายครอบครัวเราล่ะครอบครัวเราก็ดีนะคะก็ดูเหมือนทุกคนจะชอบเราคิดว่าอะไรที่เขาแบบเหมือนจะนั่งใจสบายใจทุกคนเขาเป็นคนที่เป็นกันเองมากๆแล้วก็ปรับตัวเก่งกับเพื่อนๆในทุกกลุ่มจริงๆเรามีเพื่อนหลากหลายอ่ะแต่ละคนก็แต่ละสไตล์แต่เขาก็เป็นคนที่แบบกินง่ายอยู่ง่ายอยู่เป็นแล้วก็แบบร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยพาไปไหนก็ทุกคนก็แฮปปี้เขาอยู่เป็นแค่ไหนโอ้โหอยู่เป็นเวลาเมย์งอแงงี่เง่าเลยเขาก็จะอยู่เป็นนะก็โอเคเข้าทางเพื่อนเข้าทางแม่เข้าทางครอบครัวโอ้ยไม่ต้องเข้าทางไหนหรอกจริงๆแล้วทำให้เราอารมณ์ดีได้ตลอดเวลาก็โอเคแล้วมีเทคนิคยังไงให้เราอารมณ์ดีตลอดเวลาต้องไปถามเขาค่ะอาจจะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานเขาเลยรู้มูดเราว่าอ๋อเป็นแบบนี้คือแบบเขาไม่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจเราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนซับซ้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่จากเขาไม่อยากอะไรอยากหรือเป็นอะไรก็ได้โอ้โหไม่ได้อยากได้อะไรเลยก็ขอให้เขาเป็นแบบนี้ไปตลอดเมย์ก็แฮปปี้แล้วก็สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยนะคะได้รับของรอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วค่อยบอกได้ไหมจริงๆแล้วคือมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะก็คือแบบเราทุกคนก็จะมีบัตรเครดิตเราก็ไม่ค่อยแลกของอะไรเราก็เก็บไว้แลกใหม่เราก็รู้ว่าแลกไปอังกฤษได้ไหมถึงก็เลยแลกไปเท่านั้นเองจะไม่ได้มีในสปายเราใช่ไหมไม่มีมันเร็วเกินไปใจเย็นๆจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆกันใช่ไหมคะก็มีได้ค่ะก็คงลงรูปปกติอะค่ะ